วัสดีครับพบกับรายการคลินิกนักกฎหมายนะครับวันนี้ผมมีเคสดีๆมานำเสนอนะครับหากเพื่อนๆ เก็บของหายได้อ่ะเพื่อนๆจะทำยังไงครับครับการที่เพื่อนๆ เก็บของหายได้โดยที่ไม่ทราบว่าทรัพย์ชิ้นนั้นเป็นของใครเรามีคำตอบให้ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1323เขากำหนดหลักเกณฑ์ที่เพื่อนๆควรปฏิบัติตามให้ครับคือ1เพื่อนๆควรส่งทรัพย์ชิ้นนั้นให้แก่เจ้าของ2เพื่อนๆควรแจ้งให้แก่เจ้าของทราบด้วยครับว่าทรัพย์นั้นเป็นของเขาคนนั้นที่ตกอยู่ครับหากไม่มีเจ้าของมารับทรัพย์สักทีหรือว่าเพื่อนๆไม่ทราบตัวเจ้าของให้ดำเนินการตามข้อ3ครับคือส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่นนะครับภายใน3วันและก็ต้องแจ้งพฤติการตามที่เราทราบด้วยครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการหาตัวผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงนะครับทั้งนี้นะครับกฎหมายเนี่ยยังกำหนดอีกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเก็บทรัพย์นั้นไว้กับตัวเองเพื่อที่จะหาเจ้าของในภายภาคหน้าเพื่อนๆจะต้องดูแลทรัพย์นั้นให้ดีๆนะครับเนื่องจากทรัพย์นั้นเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ของเราอย่าเก็บไว้ใช้เองนะครับหากเพื่อนๆ เนี่ยเก็บของหายได้แล้วมีเจตนาที่จะเก็บไว้เองเป็นสมบัติส่วนตัวระวังนะครับเพื่อนๆจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352นะครับเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเก็บของหายได้อย่าลืมส่งคืนนะครับเนื่องจากมันจะมีโทษทางอาญาโทษหนักด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราพยายามหาตัวเจ้าของแล้วหาตัวเจ้าของไม่เจอสักทีหรือว่าเจ้าของเนี่ยไม่มารับทรัพย์สินชิ้นนั้นจากเจ้าพนักงานตำรวจสักทีเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านไประยะเวลา1ปีกรรมสิทธิ์นั้นก็จะตกเป็นของเราครับผมเอาละครับงั้นโดยสรุปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยเก็บของได้ยังไงก็ต้องส่งคืนนะครับมันไม่ใช่ของเราแต่ว่านะครับถ้าเกิดผ่านไป1ปีแล้วไม่มีตัวเจ้าของมารับสักทีก็ลาบปากนะครับเพื่อนๆที่ยังมีข้อสงสัยหรือข้อปัญหาเกี่ยวกับทางกฎหมายสามารถปรึกษาเราได้ที่ช่องทางนี้เลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ